หวานเท่าที่จะหวานได้เลยนะคะสวัสดีครับกิตินัทต้องหวานเพียงเล็กขึ้นนะทุกคนค่ะถึงเวลาเรียนแล้วนะคะเรียนเชิญเด็กๆเข้าห้องมาค่ะเด็กๆค่ะพร้อมที่จะเรียนหรือยังวันนี้คุณครูขออนุญาตทบทวนเรื่องที่เราเรียนไปนะคะเพราะว่าตามกำหนดเดิมของเรานะคะเราจะสอบคุณครูแจ้งไปแล้วนะ26 27 28นะคะหลายคนทราบอ่ะเนาะ26 27 28เราจะสอบเปิดมาสัปดาห์หน้าถ้าเปิดถ้ายังออนไลน์อยู่นะคะก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะแต่กำหนดการเดิมอันนี้ครูแจ้งกำหนดการเดิมนะคะวันที่18ครูต้องเซฟเสียงครูหน่อยเนาะวันที่18นะคะเราจะทำการตรวจ ATK แสดงว่าเสียงครูดังมากใช่ไหมคะจีโน่ครูต้องดังนะคะรู้ว่าต้องดังแข่งกับข้างบนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในการสอนของนักเรียนเนี่ยคุณถือว่าเสียงเนี่ยเป็นเสียงเอฟเฟกต์แล้วกันนะคะเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าเวลาคุณครูทักใครเนี่ยให้นักเรียนพูดอะไรก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่คำว่ามาครับแต่ต้องพูดคำว่าสุภาพนิดนึงนะอังเปาอังเปาเอาอย่างเช่นอันนี้คือพูดอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่คำว่าครับค่ะอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมคะเดี๋ยวครูเรียกชื่อใครนักเรียนขานรับครูมาแต่ไม่ใช่ขานรับคำว่าครับคำว่าค่ะเดี๋ยวครูจะลองเรียกใครก่อนดีสุวพัฒน์สุวพัฒน์สวัสดีสวัสดีค่ะขานรับมาแต่ไม่ใช่ค่ะอะไรนะสวัสดีค่ะบอกว่าไม่ให้สวัสดีค่ะไม่พูดคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ค่ะพูดคำอื่นเอาใหม่สุวพัฒน์กินข้าวหรือยังคะกินข้าวหรือยังคะโอ้นั่นโอเคต่อไปใครอีกคนนึงขอสักหนึ่งคนช่วงรอเพื่อนธีรวัฒน์ขุนทาพล 5/2 ธีรวัฒน์พัฒน์พัทรพล EQ 5/2ยังมีชีวิตอยู่ค่ะโอเคค่ะทุกคนสบายดีนะคะขออีกสักหนึ่งคนเอาใครดีพี่ชามนแล้วกันค่ะพี่ชามนโคตรดก 5/2ตะลิงปีพี่ชามนว่าไงคะคะนานพี่ชามนนะจ๊ะพี่ชามนถามบอกค่ะคนเราครูเรียกชื่อห้ามผักคำว่าขามาครับสวัสดีครับเอาค่ะรัชานนท์ค่ะรัชานนท์เปียโคกสูงรัชานนท์ปัญญาพลขาวสปูนปัญญาพลแอบปัญญาพลขาวสปูนขานับมาครับบอกว่าไม่ให้พูดค่ะไม่เป็นไรค่ะสวัสดีเดี๋ยวเราเริ่มเลยวันนี้เราเลยมา3นาทีแล้วคุณครูขออีกสัก2นาทีนะคะช่วงนี้ช่วงรอเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนๆกำลังทยอยเข้ามาเด็กๆค่ะถ้าเด็กเริ่มไม่ได้ยินเสียงครูแล้วเรียนตอบของนักเรียนนะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้คุณครูเปลี่ยนสถานที่ในการสอนเปลี่ยนเป็นที่โรงเรียนเนาะอาจจะมีเสียงดังรบกวนนักเรียนให้ถือว่าเสียงเรานี่คือเสียงเอฟเฟกต์ในการเรียนของครูนะคะอย่าบอกว่ามันนักเรียนตอบครูดังๆแล้วกันวันนี้นะคะคุณครูจะทบทวนเรื่องที่จะออกข้อสอบนะคะเรื่องที่จะออกข้อสอบว่าคุณครูจะออกข้อสอบเรื่องอะไรบ้างนะคะจะเป็นการทบทวนเรื่องเก่าเนาะเพราะว่าหลายคนบอกว่าคุณครูค่ะคุณครูอย่าเพิ่งขึ้นเรื่องใหม่คุณครูอย่าเพิ่งขึ้นเรื่องใหม่ได้ไหมคะเพราะว่าหนังสือหนูอยู่ที่โรงเรียนกันหมดเลยใช่ไหมหนังสือผมอยู่ที่บ้านค่ะโอ้ถ้ามีก็ดีเลยก็ไม่เป็นไรหนังสือมาดูประกอบกันนะคะเอาละตอนนี้10:14เดี๋ยวเปิดกล้องธนกิจจีโน่ครับห้ามพูดคำว่าครับห้ามพูดคำว่าสวัสดีครับจีโน่ครับธนกิจยังเปล่า5/2หิวข้าวครับหิวข้าวมันเห็นหุ่นแล้วก็น่าจะรู้แล้วเดาได้ไม่ยากเลยโอเคค่ะเอาละเด็กๆค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการเดี๋ยวให้เพื่อนเราคนแรกแล้วกันนะคะเพื่อนคนนี้เข้ามาเรียนก่อนเลยเป็นคนแรกมารอครูเข้าปุ๊บเด้งปึ๊บเลยแสดงว่าเพื่อนเข้ามารอเรา
อ่ะกสิดิษฐ์ค่ะลูกกสิดิษฐ์เปิดมาแล้วบอกทำความเคารพทีนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูกัสดาวสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์ในคาบเรียนที่2คาบเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูดวงทีมครูที่สวยที่สุดนะคะในจักรวาลก็พอนะคะไม่เอาจักรยานนะเพราะสวยแบบจักรยานมันสวยแบบหน้าจุดๆนะคะเราต้องพูดใจมันสุภาพนิดนึงนะครูไม่สวยแบบจักรยานขอสวยเป็นจักรวาลก็พอแล้วนะสวยที่สุดใน3โลกไขมันเบาหวานความดันนะคะเอาล่ะเพราะว่าช่วงนี้หยุดทีไรก็ตั้งแต่ปีใหม่มาก็หมูกระทะแทบจะทุกวันเลยค่ะขนมเค้กอะไรแล้วก็มีคนข้างๆชวนแต่จะกิน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 หนุนกินอะไรกินน้ำมันลมนะอาล่ะค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะขออนุญาตทบทวนเรื่องการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างน้ำค้างแข็งก่อนแล้วก็คุณครูจะทำการทดลองให้พวกเราดูเนาะคุณครูขอโทษแล้วกันเนาะนักเรียนคะในสถานการณ์แบบนี้เนาะห้องที่คุณครูค้างการทดลองเข้าไว้เพราะเนื่องจากเวลาไม่ทันเนี่ยมันไม่ทันจริงๆเพราะว่าถ้าเปิดขึ้นมาปุ๊บพาเราทำอีกทีอะค่ะมันก็จะช้าไปอีกเนาะคุณครูอยากเปิดขึ้นมาปั๊บคุณครูอยากจะแบบว่าอยากจะพาติวข้อสอบอย่างเดียวเลยอะโอเคไหมอะเนาะเดี๋ยวค้างไว้ก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณครูจะทำการทดลองเรื่องนี้ให้พวกเราดูนะคะโดยมีผู้ช่วยนะคะ5/3ที่เพื่อนเขาทำไปแล้วก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตทบทวนก่อนว่าเมฆหมอกเกิดจากอะไรใครพอจำได้อะเมฆกับหมอกเกิดอะไรเกิดจากไอ้น้ำค่ะเกิดจากอะไรคะไอ้น้ำที่เกิดจากอะไรเหมือนกันเกิดจากไอ้น้ำเหมือนกันค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆค่ะน่ารักมากสุดยอดมากทั้งหมดนี้เกิดจากไอ้น้ำเหมือนกันนะคะแต่ว่าเกิดจากไอ้น้ำที่ทำไมต่างกันเริ่มจากเมฆก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปเลยนักเรียนช่วยครูตอบไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะโอ้เร็วเร็วเกิดจากไอ้น้ำเหมือนกันนะแต่ไอ้น้ำที่ทำไมต่างกันที่เกิดในระดับความสูงและความต่ำต่างกันค่ะเกิดจากไอ้น้ำที่ระดับความสูงความต่างต่างกันเกิดการควบแน่นนะคะควบแน่นต่างแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกทำไมไม่เห็นสมัยเอาล่ะค่ะทีนี้มาทบทวนกันก่อนเมฆเกิดจากอะไรเมฆเกิดจากอะไรคะลูกเมฆเกิดจากอะไรไอ้น้ำเมฆเกิดจากอะไรไอ้น้ำครับไอ้น้ำที่ทำไมไอ้น้ำที่ระเหยแล้วหรือเปล่าไอ้น้ำเอาเมฆก่อนเมฆที่ไอ้น้ำที่ทำไมคะลูกควบแน่นค่ะไอ้น้ำที่ควบแน่นเป็นอะไรเป็นละอองน้ำเป็นละอองน้ำเด็กๆยังมองไม่เห็นสไลด์เด็กๆค่ะขอโทษเดี๋ยวแป๊บนึงขออภัยค่ะเด็กๆค่ะครูเชื่อว่าเธอไม่ได้เจอหน้าเขานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าเด็กๆไม่ได้เจอหน้าผู้ชายคนเมื่อกี้นานแล้วนะคะครูก็เลยอยากเปิดโชว์เฉยๆไม่มีอะไรเด็กๆครับครูขอโทษค่ะครูแชร์สไลด์ผิดอันไปเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนเมฆกับหมอกเกิดยังไงนะเมฆกับหมอกเกิดอะไรคะลูกต้องไปไหนเกิดเหมือนกันแต่ว่าเมฆเกิดจากไอ้น้ำที่ลอยขึ้นมาที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเราก็ไปรวมตัวกันอยู่ในสีอยู่ในระดับไหนถ้าเป็นเมฆเมฆจะอยู่ในระดับสูงแต่หมอกจะอยู่ในระดับต่ำโอเคค่ะแล้วทีนี้น้ำค้างล่ะอยู่ในระดับใกล้พื้นอยู่ในระดับต่ำที่สุดน้ำค้างลอยไปหรือยังเอ่ยยังไม่ลอยเลยค่ะยังเยี่ยมมากเลยค่ะต้องสุดยอดมากเลยทำข้อสอบครูดวงได้แล้วนะเนี่ยนะคะไอ้น้ำก็คือทำค้างเนี่ยยังไม่ได้ลอยไปเลยแต่ทำไมแล้วควบแน่นแล้วค่ะควบแน่นเป็นอะไรด้วย
ควบแน่นเป็นหยดน้ำค่ะเป็นหยดน้ำคุณครูดวงบอกเราว่าละอองน้ำกับหยดน้ำไม่เหมือนกันนะละอองน้ำมันจะเป็นฝอยๆแต่พอมันเยอะขึ้นมันก็จะได้ดูเหมือนว่ามันกว้างขึ้นเหมือนเรามองไปนอกหน้าต่างของนักเรียนวันนั้นที่อะไรนะปัญญาพลเอาเมฆเราไปให้ดูนั่นแหละก็คือมันรวมกันเป็นกลุ่มแบบนั้นเราก็จะเห็นแบบนั้นเนาะถ้าหนาขึ้นกว่านั้นถ้าลอยใกล้พื้นดินเราก็จะเห็นเป็นหมอกถ้าสูงเราก็จะเห็นเป็นเมฆแต่น้ำค้างไม่ใช่น้ำค้างเขายังไม่ทันลอยไปเลยคุณครูจะใช้เทคนิคในการจำว่าน้ำค้างเขาทำไมคะใจสอบถูกไหมคะยังไม่ทันจะลอยไปไหนเลยครับว่าความแน่นเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรเป็นหยดน้ำแล้วเกาะตามภาชนะเกาะตามใบไม้ใบหญ้าเนาะแต่ทั้งหมดนี่จะต้องมีข้อสำคัญอย่างนึงคือว่าต้องไปเจอในอากาศที่เย็นจัดก็คือเหมือนกันเลยถ้าเมฆกับหมอกก็คือไอ้น้ำลอยไปกระทบกับความเย็นแล้วก็จับกลุ่มเป็นละอองน้ำในระดับที่มันต่างๆกันไปเนาะถ้าระดับต่ำจะเป็นหมอกค่ะหมอกถ้าระดับสูงจะเป็นเมฆค่ะเมฆสุดยอดมากแต่ถ้าควบแน่นเป็นหยดน้ำล่ะจะกลายเป็นละกลายเป็นเขาเรียกน้ำค้างค่ะน้ำค้างสุดยอดแต่ถ้าไปเกิดถ้าควบแน่นเป็นหยดน้ำวันนั้นแล้วอุณหภูมิเสือกแบบอุณหภูมิดันติดลบน้ำค้างแข็งน้ำค้างแข็งอะไรนะน้ำค้างแข็งหรือแม่ค่ะน้ำค้างแข็งวันนี้นะคะจริงๆถ้าเปิดออนไซต์ได้ตามปกติทุกห้องจะได้ทำแต่ในเมื่อมันเปิดออนไซต์ไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะไม่เอาปัญหาตรงนี้ในการเรียนออนไลน์มาเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้เราเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุณครูถือว่าการที่คุณครูทำการทดลองให้พวกเราดูเนี่ยคุณครูทำคนเดียวนะแต่พวกเราเห็นหมดเลยบางครั้งนักเรียนทำในกลุ่มของตัวเองนะบางคนก็มองไม่เห็นบางทีคุณครูให้ทำคนเดียวมาที่โต๊ะเพื่อนคนอื่นก็มองไม่เห็นแต่วันนี้เราจะทำการทดลองผ่านกล้องนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะได้เห็นการทดลองนี้ทุกคนเลยนะคะ5/3เป็นผู้ช่วยครูหน่อยละกันนะคะลูกนะคะตอนนี้คุณครูต้มน้ำเสร็จแล้วนะคะจริงๆคุณครูต้มน้ำตั้งแต่คุณครูมาถึงโรงเรียนแล้วถ้าน้ำคุณครูเปื่อยได้เนี่ยคือเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูเป็นไหนโอเคค่ะนักเรียนอันนี้เป็นแก้วใสนะคะการทดลองอุปกรณ์ของเราจะมีแก้วใส1ใบนักเรียนเอากลับไปทำที่บ้านได้นะคะใครอยากทำเห็นด้วยตัวเองแก้วใส1ใบคุณครูแนะนำเป็นแก้วนะคะแก้วก็คือแก้วนะคะนี่ฟังเสียงแก้วนะเผื่อใครอยากทำนะคุณครูแนะนำจานขอแนะนำจานเป็นจานสแตนเลสแบบนี้ถ้านักเรียนไม่มีนักเรียนใช้จานอะไรก็ได้แต่ครูไม่แนะนำจานที่เป็นแก้วแนะนำจานที่เป็นสีอ่ะจานอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีนิดนึงถ้าเป็นสีขาวๆหรือสีใสๆบางทีเกิดแต่มองไม่เห็นนะคะครูแนะนำเป็นจานสแตนเลสจะดีที่สุดนะคะอุปกรณ์ที่ที่3ของเราง่ายมากเกียร์เอ้ยเกลือขอโทษทีค่ะติดสำเนียงภาษาที่นี่ไปหน่อยนะคะเกลือค่ะภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรเกลือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะครูคะลุงเกลือภาษาอังกฤษเอิ้นว่าเอาว่าอะไรคะลูกห้อง IEPICEP เอาห้องออกทีภาษาอังกฤษพูดว่าเสาภาษาจีนฝากถามฝากคำถามนะคุณครูก็อยากรู้ภาษาจีนพูดว่าอะไรนะคะเกลือเอาล่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูจะเทน้ำร้อนนะเดี๋ยวก่อนคุณจะเทน้ำร้อนครูเอาน้ำแข็งก่อนนะคะอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่เรียนต้องมีคือน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งภาษาอังกฤษพูดว่า ice สุดยอดมากค่ะเอาล่ะนะคะเราจะจำลองการเกิดอันนี้ก่อนเลยเมฆหมอกนะน้ำค้างด้วยครูใส่น้ำแข็งก่อนมือล้างแล้วนะคะคุณครูแต้วเพราะว่าครูแต้วพอครูลงปั๊บครูแต้วหันมาดูครูแต้วต้องกินน้ำแข็งต่อนะคะครูล้างแล้วค่ะเพราะเมื่อกี้ครูไปเข้าห้องน้ำมาล้างก้นใช่ไหมคุณครูเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมานะคะทบทวนทีเมฆเกิดจากอะไรนะไอ้น้ำทำไมเมฆกับหมอกเกิดจากอะไรเกิดจากไอ้น้ำควบแน่นน้ำลอยไปกระทบกับอะไรคะเร็วช่วยกันตอบลอยไปกระทบกับไอ้น้ำลอยไปกระทบกับเย็นความก็จะสมมุตินะคะสมมุติว่าน้ำร้อนครูเนี่ยเป็นความร้อนเอาแล้วนะแล้วคุณครูก็จะสมมุติว่าเดี๋ยวครูใส่น้ำเยอะหน่อยเดี๋ยวเรียนมองไม่เห็นน้ำร้อนของคุณครูนะคะแล้วคุณครูก็เอาน้ำแข็งใส่ไปปื๊ดเอาล่ะแล้วเรียนมองเห็นอะไรอยู่ในแก้วคะบางคนบอกว่าเห็นได้ชัด
ันหมอกครับหมอกครับมองเห็นมองเห็นอะไรลอยอยู่ในแก้วไหมเห็นไม่เห็นอะไรเลยครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูขยับไปใกล้ๆมันร้อนดิอ่ะทีนี้มันก็จับบางคุยอ่ะไม่เป็นไรเพื่อเด็กๆค่ะเด็กๆรีบมองให้เห็นนะคะมันร้อนมองเห็นอะไรในแก้วไหมลูกเห็นไอ้น้ำเมฆแป๊บนึงเดี๋ยวครูให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะลูกแป๊บนึงเดี๋ยวคุณครูขยับไปใกล้ๆเลยมันคือเมฆมันร้อนเอาเฉพาะที่อยู่ในแก้วนะไม่เอาน้ำนะมองเห็นอะไรในแก้วคะไอ้น้ำไอ้น้ำที่ลอยอยู่เหนือแก้วนะคะจะเป็นเหมือนกับการเกิดอะไรอยู่ใกล้พื้นดินน่ะเหมือนกับการเกิดอะไรหมอกหมอกทีนี้นักเรียนเห็นหยดไอ้น้ำที่เกาะอยู่ตามขอบแก้วไหมเห็นครับนี่แหละเป็นเหมือนกับอะไรคะเมฆแต่ว่าถ้าอยู่สูงไปก็จะเป็นเมฆนักเรียนดูเดี๋ยวครูขอยกนักเรียนเห็นหยดน้ำที่หยดที่เกาะอยู่ตามขอบจานไหมคะมาเห็นหรือยังเห็นหยดน้ำที่เกาะอยู่ตามขอบจานหรือยังเห็นแล้วเห็นครับเห็นแล้วแล้วทีนี้เรียนสังเกตดูดีๆนะคุณครูจะหมุนให้เห็นรอบด้านหมุนแล้วนะทีนี้นักเรียนเปรียบเทียบนะคะเอาตรงนี้ดีกว่าเห็นชัดสุดค่ะแล้วทีนี้ครูจะใส่เกลือลงไปอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะคุณครูจะโรยเกลือลงไปให้เราพูดคำนี้พร้อมกันกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือโรยเกลือเร็วๆพูดเร็วกล้วยอบเนยโรยเกลือเยอะพอสมควรนะคะกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือจะตั้งทิ้งไว้กล้วยอบเนยโรยเดี๋ยวเราเรียกสังเกตดูดีๆนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับถ้วยใบนี้อย่าบอกนะว่ามันจะหกลงมาเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนึงเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะหยดน้ำนักเรียนยังมองไม่เห็นเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูขยับไปใกล้ๆได้เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเมฆเกิดจากอะไรนะอีกรอบหนึ่งลูกเมฆเกิดจากไอ้น้ำไอ้น้ำที่ไปเจอความเย็นลอยไปกระทบกับความเย็นความเย็นเย็นเมฆนะแต่ว่าเราไปรวมตัวกันแบบไหนคะไปรวมตัวกันแบบไหนไปรวมตัวกันในระดับสูงไอ้เมฆไปรวมตัวกันในระดับสูงทีนี้นักเรียนสังเกตเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงยังคะของจานนักเรียนเริ่มเห็นจานมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณครูจะหยิบเข้าไปให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งรอให้เห็นเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ก่อนนะคะเอฟเฟกต์คือสุดจริงนะคะเอาล่ะต่อไปหมอกล่ะหมอกเกิดจากไอ้น้ำลอยไปกระทบกับอะไรความเย็นไอ้น้ำลอยไปกระทบกับอะไรคะความเย็นความเย็นแต่รวมตัวกันแบบไหนระดับต่ำตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะคุณเจ้าไม่ได้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมคะนี่ระดับต่ำคุณเจ้าเริ่มเห็นแล้วฝั่งนี้รับต่ำเด็กๆเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือยังคะยังครับยังไม่เห็นอะไรเลยครับนี่เห็นหรือยังคะเห็นแล้วครับ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 มันเป็นอะไรขึ้นคะตอนนี้เกิดมันมาใครเริ่มเห็นหรือยังคะลูกเห็นแล้วค่ะเมื่อกี้ตอนที่ก่อนคุณครูจะใส่เกลือไปมันเป็นอะไรอยู่คะเป็นน้ำมันเป็นหยดน้ำแต่ตอนนี้มันเป็นอะไรแล้วน้ำแข็งกลายเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งแล้วเด็กๆเห็นหรือยังคะลูกเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตยกอันนี้เก็บนะคะแป๊บนึงเด็กๆเริ่มเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวจะทิ้งไม่อีกเดี๋ยวอันนี้ค่ะเห็นหรือยังคะลูกเห็นหรือยังคะอันนี้เป็นการจำลองการเกิดน้ำค้างแข็งคุณครูใส่เกลือลงไปเพราะว่าเกลือนะคะลูกจะไปช่วยดูดความร้อนออกจากน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งเนี่ยมันมีอุณหภูมิลดลงกว่าเดิมนะเลยทำให้เนี่ยน้ำที่เกาะอยู่ตรงเนี้ยนะคะกลายเป็นน้ำค้างแข็งขึ้นมางั้นครูถามก่อน
การที่ไอน้ำเปลี่ยนเป็นของแข็งเป็นการเปลี่ยนสถานะที่เราเรียกว่าการตอบให้ครูชื่นใจหน่อยเอาทุกคนช่วยกันตอบเดี๋ยวเห็นไหมคะยิ่งทิ้งไว้นานเริ่มเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งแล้วเห็นไหมทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะนี่เห็นหรือยังเขาเรียกว่าการเปลี่ยนสถานะแบบไหนนะไอน้ำมาเปลี่ยนกลับมาเป็นของแข็งอะแก๊สกลับมาเป็นของแข็งอีกรอบนึงเราเรียกว่าการระเหิดกับระเหิดกับปฏิกิริยาทุกคนเห็นแล้วเนาะเอาละนี่นะคะนี่คือเป็นการแบบจำลองการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งยกไม่ออกเลยนะลูกนี่ยกให้ดูทั้งจานเลยเห็นไหมคะนี่ตอนนี้กลายน้ำจากเดิมที่กลายเป็นหยดน้ำตอนนี้กลายเป็นอะไรไปแล้วน้ำแข็งกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วเด็กๆสามารถเอาไปทำที่บ้านเองได้แล้วกันเนาะอุปกรณ์ที่ใช้ก็ง่ายมากเลยค่ะหนึ่งมีน้ำแข็งมีเกลือมีน้ำร้อนแต่เวลาทำน้ำร้อนนักเรียนต้องระวังนิดนึงนะคะลูกเพราะว่าถ้าเกิดมันร้อนมากบางทีนักเรียนอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยหน่อยเนาะต้มน้ำให้หนูหน่อยหรือนักเรียนต้มน้ำอยู่แล้วก็ระวังแนะนำเป็นแก้วใสแบบนี้นะคะเด็กๆจะได้เห็นควันที่ลอยอยู่ในแก้วจานคุณครูก็แนะนำเป็นจานสแตนเลสแบบนี้เพราะว่านักเรียนทำออกมาแล้วนักเรียนจะเห็นชัดกว่าจานชนิดอื่นเห็นไหมคะนี่กลายเป็นผลึกน้ำแข็งไปแล้วเหมือนเกล็ดเล็กๆที่อยู่ในตู้เย็นเลยเห็นไหมเอาล่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเมื่อกี้เพื่อนบอกไปแล้วเนาะว่าการที่ไอน้ำเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นของแข็งอีกรอบหนึ่งเราเรียกว่าการเปลี่ยนสถานะแบบการระเหิดกับค่ะการระเหิดก่อนมาขออนุญาตเอาวางนี่ยิ่งทิ้งไม่นานก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นอะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วยังไม่เห็นนะเห็นไหมคะเด็กๆเอาไปทำเล่นได้นะคะแต่ระวังในเรื่องของความเป็นน้ำร้อนด้วยนิดหนึ่งเนาะเอาละวันนี้คุณครูขออนุญาตทบทวนเรื่องนี้เลยเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารการทบทวนของคุณครูจะเป็นในเชิงถามไปต่อไปเพราะฉะนั้นเรียนช่วยคุณครูตอบนะคะแล้วขออนุญาตเรียนตอบดังนิดหนึ่งตอบดังเหมือนตอนเธอพูดกันอยู่ในห้องเรียนนะอุ๊ยเดี๋ยวพ่อแม่รู้นะว่าเราเวลาเรียนเธอชอบคุยเนาะพูดเสียงดังๆเหมือนตอนอยู่ในห้องเลยอะค่ะลูกตอบเสียงดังๆแบบแย่งกันตอบแบบเด็กๆสามารถแย่งกันตอบได้เลยนะคะเอาให้รึมเหมือนเวลาถามว่าอยู่ในห้องนักเรียนแทบจะวิ่งมาหาคุณครูอย่างเงี้ยเลยเอาแบบนั้นแล้วคุณครูอยากได้บรรยากาศแบบนั้นเลยนะคะมันจะได้เหมือนอยู่ในห้องไงโอเคไหมจีโน่บอกเอาจีโน่เหมือนยังอยู่ในห้องเลยนะคะลูกแบบว่าโอ้วิ่งแทบจะมาตอบเป็นคนแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเอาล่ะนะคะมาดูค่ะทบทวนนะทบทวนการเปลี่ยนสถานะของสารดูว่าเด็กๆเนี่ยจำได้มากน้อยแค่ไหนเอาล่ะการเปลี่ยนสถานะของสารมีอยู่2แบบก็คือการเพิ่มอุณหภูมิกับลดอุณหภูมิจำได้อยู่ไหมคะจำไม่ได้มีปากการีบเลยจำได้ครับข้อสอบอันนี้ข้อสอบเลยนะเอาล่ะของแข็งครูถามก่อนของแข็งถ้าคุณครูดวงเพิ่มอุณหภูมิให้กับของแข็งเราของแข็งนั้นจะเปลี่ยนสถานะเราเรียกว่าการอะไรคะเพิ่มอุณหภูมิให้กับของแข็งเปลี่ยนไปเป็นของเหลวเราเรียกว่าการตอบของเหลวการหลอมเหลวจะกลายเป็นการหลอมเหลวกลายเป็นของเหลวแล้วของเหลวถ้าคุณดวงเพิ่มอุณหภูมิให้จะเปลี่ยนสถานะเราเรียกว่าการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าของเหลวเป็นไอของเหลวเปลี่ยนเป็นแก๊สเรียกว่าการกลายเป็นไอกับการระเหยก็ได้นะคะได้2แบบเลยระเหยก็คือจะเป็นพื้นผิวของเขาระเหยขึ้นไปของที่ระเหยได้ก็เป็นพื้นดินก็ระเหยได้นะขอให้มีความชื้นแต่ถ้าเป็นการกลายเป็นไอเนี่ยต้องต้มให้เดือดนะคะกลายเป็นแก๊สแก๊สจะกลับมาเป็นของเหลวได้เราต้องเพิ่มอุณหภูมิหรือลดอุณหภูมิลดอุณหภูมิค่ะการลดอุณหภูมิเราเรียกว่าการอะไรคะเรียกว่าการเมื่อกี้มีคนพูดแล้วการอะไรนะหัวพูดดังๆพูดดังๆลูกถูกแล้วการระเหิดระเหิดจ้ะแก๊สกลับมาเป็นของเหลวเราเรียกว่าการอะไรลดอุณหภูมิถูกแล้วแต่เราเรียกว่าการอะไรคะที่เมฆหยดความแน่นความแน่นการควบแน่นก็ถูกแล้วไม่มั่นใจตัวเองหน่อยเราเรียกว่าการควบแน่นถ้าในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็คือการเกิดอะไรนั่นเองเมฆหมอกสุดยอดมากเลยค่ะลูกสุดยอดมากก็คือการเกิดฝนนั่นเองถูกต้องไหมคะการเกิดฝนนั่นเองนี่ก็คือเป็นการหมุนเวียนของวัฏจักรน้ำอ่ะ
น้ำเป็นทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนสถานะได้เขาจึงพูดว่าน้ำเนี่ยจะไม่มีวันหมดไปจากโลกนะคะต่อไปของแข็งของแข็งกลายเป็นแก๊สเราต้องเพิ่มอุณหภูมิหรือลดอุณหภูมิเราจะทำให้ของแข็งเป็นแก๊สเพิ่มอุณหภูมิค่ะของเหลวไปเป็นของแข็งก่อนดีกว่าก็ได้อะของเหลวไปเป็นของแข็งเราต้องเพิ่มหรือลดต้องลดอุณหภูมิค่ะเราเรียกว่าการอะไรถ้าจะทำให้ของเหลวไปเป็นของแข็งเราเรียกว่าการแข็งตัวเออเป็นต้องเราต้องเพิ่มเราต้องลดความร้อนนะคะต่อไปของแข็งจะเป็นแก๊สเราเรียกว่าการเราต้องเพิ่มหรือว่าลดเราจะทำให้ของแข็งเป็นแก๊สเราต้องเพิ่มอุณหภูมิเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าอะไรการละเกิดร้อนมากเช่นอะไรของอะไรที่ระเหิดได้ไม่ใช่ของแข็งทุกอย่างจะระเหิดได้นะอย่างเช่นเนี่ยตะเกียบปูเป็นของแข็งเนี่ยแก้วเป็นของแข็งเรือเนี่ยก็เป็นของแข็งแต่ว่ามันไม่แต่ว่าเขาไม่ได้ระเหิดได้นะมีบางอย่างที่ระเหิดได้เช่นอะไรคะเช่นอะไรที่ระเหิดได้กลิ่นเสนค่ะโอ้สุดยอดมากลูกเหม็นค่ะลูกเหม็นกระบูนี่นับไหมกระบูนแล้วก็พิมพ์อะไรพิมพ์เสนค่ะยอดมากสุดยอดมากชนะเลิศมากเลยค่ะใครที่ตอบเนี่ยข้อสอบครูทั้งนั้นเลยนะคะที่ครูพาทําอยู่เนี่ยก็ตาครูมองข้อสอบสังเกตมั้ยคะเนี่ยครูมีข้อสอบตั้งอยู่ตรงนี้เลยครูมองแล้วเปิดทีละข้อเลยนะเนี่ยพาทําไปทีละข้อเลยนะต่อไปจะทําให้แก๊สกลับไปเป็นของแข็งอีกรอบเราเรียกว่าการระเหิดครับละเถิดกลับทีนี้ครูถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารอะไรบ้างคะที่เราจะต้องเพิ่มความร้อนเอาเพิ่มก่อนอะไรบ้างที่เราต้องเพิ่มความร้อน1การกลายเป็นไอการกลายเป็นไออ่าเรียงมากันกลายเป็นไอถูก2การหลอมเหลวถูก3การระเหิดการระเหิดการกลายเป็นไอข้อที่1แล้วนะเนี่ยข้อสอบข้อที่1แล้วนะนี่คุณไม่ได้มาบอกนะเป็นการทบทวนพวกเราแล้วอะไรบ้างคะที่ต้องลดความร้อนการแข็งการแข็งตัวการแข็งตัวการระเหิดกับแล้วก็การควบแน่นการควบแน่นนะคะควบแน่นถูกต้องค่ะเอาละตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะของน้ำนะคะจากน้ำไปเป็นดักที่เป็นของแข็งกลายเป็นของเหลวเราเพิ่มไปแล้วเราเรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองเราก็จะได้ของเหลวทีนี้น้ำจะกลับไปเป็นของแข็งเราต้องลดความร้อนเราเรียกว่าการแข็งตัวน้ำก็สามารถเอากลับไปเป็นของแข็งได้เช่นเอาน้ำไปแช่ตู้เย็นการทำไอศกรีมนั่นเองเนาะเด็กๆชอบทานนะคะเอาละต่อไปน้ำเหมือนเดิมน้ำพอได้รับความร้อนปั๊บน้ำจะเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นแก๊สนั่นเองตอบถูกเออกลายเป็นแก๊สเราเรียกว่าการกลายเป็นไอหรือถ้านักเรียนจะสมมติจะมีคำว่าระเหิดเนาะระเหิดจะเป็นที่อยู่ที่ผิวเช่นการระเหยของน้ำเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ในการเกิดวัฏจักรน้ำนั่นเองหรือการระเหยของพื้นดินของการคายน้ำของพืชต่างๆสมมติอย่างนักเรียนเนี่ยไปยืนอยู่กลางแดดนะคะนักเรียนเนี่ยก็สั่งไอ้น้ำที่อยู่ในตัวของนักเรียนเนี่ยก็สามารถระเหยขึ้นไปได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าการเดือดเนี่ยจะต้องได้รับความร้อนถึงจุดเดือดนั้นนะคะถึงจะเดือดได้แล้วก็มีควันขึ้นได้นะส่วนควบแน่นก็คือการที่ทำให้แก๊สกลายไปเป็นของเหลวถ้าเกิดเป็นในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็คือการเกิดฝนนั่นเองนะคะอย่างที่ครูบอกอันนี้เป็นของแข็งแล้วก็เราเพิ่มความร้อนให้เราจะเรียกว่าการระเหิดนะแต่อย่างที่บอกว่ามันมีของแข็งบางชนิดเท่านั้นที่สามารถระเหิดได้นะคะเช่นพิมเสนกระบูนลูกเหม็นเกล็ดไอโอดีนพวกนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราลดความร้อนเนาะระเหิดก็คือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สถ้าเราลดความร้อนให้กับสารเนาะให้กับเขาเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นของแข็งอีกรอบเราเรียกว่าการระเหิดกลับเช่นอย่างในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็คือการเกิดอะไรนั่นเองนี่การเกิดอะไรคะการเกิดอะไรยังไม่หายเลยการเกิดอะไรนี่การเกิดน้ำของแข็งการเกิดหิมะนั่นเองถูกไหมเกิดต่อไปแล้วท้ายอันนี้คุณครูมีคำถามถามพวกเราด้วยนะคะจริงคำถามก็อยู่สามารถนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าการละลายสิ่งพวกนี้เราทำการทดลองแล้วถ้าเรานับการละลายของสารเนาะสารก็จะมีแบบว่าละลายน้ำได้นะคะละลายได้คือละลายได้ดีเลยอ่ะวันนั้นที่เราทดลองอะไรบ้างละลายได้ดีเช่นเรือลืมตัว
อาชิตพลครูขออนุญาตให้เรียนปิดทีวีบ้านนักเรียนเรียนขออนุญาตปิดไมค์บ้านนักเรียนก่อนเนาะเดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้บ้านใครเนาะเสียงดังนักเรียนปิดทีวีก็ได้นะคุณครูจริงๆคุณครูอยากให้นักเรียนเปิดไมค์นะจะได้ตอบคำถามด้วยกันแต่ว่าขอเป็นนักเรียนปิดทีวีบ้านนักเรียนดีกว่านะหรือเบาเสียงทีวีบ้านนักเรียนก็ได้นะคะเพราะตอนนี้ได้ยินข่าวสารบ้านนักเรียนด้วยขอบคุณนักเรียนนะคะที่ให้ความร่วมมือกับคุณครูนะคะลูกปัญญาพลเป็นไรมีการแลมลิ้นไม่เอาลูกเอาลิ้นเข้าไปก่อนขอบคุณมากค่ะที่ให้ความร่วมมือเกลือผสมกับน้ำก็จะกลายเป็นน้ำเกลือนะคะอันนี้เป็นสารนะสารที่ละลายสารละลายคุณนักเรียนยังจำได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนสารละลายจะมีอยู่สองอย่างก็คือมีตัวอะไรกับตัวอะไรตัวอะไรกับตัวอะไรตัวละลายกับตัวทำละลายตัวละลายกับตัวทำละลายสุดยอดค่ะคุณนักเรียนค่ะนักเรียนตอบถูกต้องมากเลยคุณสมบัติของตัวทำละลายต้องเป็นแบบไหนเออคือเป็นน้ำค่ะไม่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกสารละลายเนี่ยไม่จำเป็นหนึ่งคือคุณครูเคยทำใบงานกันแล้วนักเรียนตอบถูกด้วยในใบงานมีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดค่ะจะต้องมีอะไรมากกว่านะมีปริมาณมากกว่าสุดยอดสารละลายเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีคือหนึ่งจะเป็นของแข็งปนกับของเหลวก็ได้หรือจะเป็นของเหลวกับของเหลวปนกันก็ได้หรือจะเป็นของแข็งกับของแข็งปนกันก็ได้ถ้าเกิดละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้เราจะเรียกว่าสารละลายคือไม่จำเป็นต้องมีสถานะเดียวกันก็ได้ต่างกันก็ได้นะคะแต่คุณสมบัติของตัวทำละลายก็คือจะต้องมีอะไรมีปริมาณมากที่สุดในนั้นอ่ะคุณจะมีกี่อย่างมี3อย่างถูกมั้ยเช่นในอากาศจำได้ไหมคะในอากาศมีแก๊สอะไรเยอะสุดในอากาศเนี่ยมีแก๊สเป็นส่วนในอากาศเนี่ยมีส่วนประกอบของอะไรบ้างนึงทำแล้วในใบงานตอบไปชื่นใจหน่อยไนโตรเจนเนาะไนโตรเจน2ออกซิเจนออกซิเจน3คาร์บอนคาร์บอน3ตัวเนี้ยเป็นแก๊สหมดเลยนะแต่มาปนรวมกันกลายเป็นอากาศเรามองไม่เห็นนะเรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยอะอะไรเป็นตัวทำละลายในอากาศคะคาร์บอนอะไรเป็นตัวทำละลายคาร์บอนเฮ้ยอะไรเป็นตัวทำละลายตัวที่มีเยอะที่สุดในอากาศคืออะไรมีมากกว่าเขาอะส่วนประกอบของอากาศมีไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนแล้วก็มีไอน้ำอากาศแห้งอาร์กอนตัวที่เยอะที่สุดเลยก็คือไอ้น้ำไนโตรเจนค่ะสุดยอดมากค่ะคุณปิยาไนโตรเจนไนโตรเจนเยอะที่สุดเลยแสดงว่าไนโตรเจนเป็นตัวทำละลายในอากาศเห็นไหมอันนี้เป็นแก๊สนะใช่ไหมมีสถานะไม่ได้ตอบค่ะคือไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำนะคะแต่อันนี้เราก็คือใช้คำว่าสารละลายในน้ำเรายึดน้ำเป็นหลักเนาะแต่คุณสมบัติของตัวทำละลายคือต้องมีมากกว่าตัวถูกละลายนะคะแต่บางอย่างก็ไม่สามารถละลายในน้ำได้เช่นดินทรายวันนั้นเราทดลองแล้วไม่ละลายแน่นอนแต่บางอย่างก็ละลายได้บางส่วนเช่นแป้งมันเราคนๆก็ละลายอยู่แต่ตั้งทิ้งไว้เขาก็กลับไปเหมือนเดิมต่อไปมาดูการเปลี่ยนแปลงของสารอย่างอื่นบ้างเช่นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะการแล้วก็เดี๋ยวเราต้องโชว์การทดลองอะนะเดี๋ยวจะเผาเสร็จแล้วก็จะโยนไปทางครูแต้วนะคะสวัสดีค่ะทำด้วยทำได้ไหมนี่เราต้องทำเสร็จไหมนี่อ่ะเอาละค่ะเด็กๆคะต่อนะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกับกายภาพคืออะไรการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือเปลี่ยนแล้วสารนั้นไม่สามารถทำไมได้คะถ้าเปลี่ยนทางเคมีสารนั้นทำไมสารนั้นจะไม่สามารถกลับเป็นเหมือนเดิมได้ค่ะไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้นักเรียนคะฟังดีๆนะฟังดีๆนะแสดงว่ามีในข้อสอบแน่เลยนะฟังดีๆนะจดกันไว้นะใครขโมยไปเช็คไปหน้าเดี๋ยวคุณครูหาไฟแช็กก่อนเอาล่ะนักเรียนขานักเรียนจะรู้ได้ยังไงคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือเราจะได้สารใหม่ถูกไหมคะแล้วสารนั้นไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้หรือกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ยากเช่นการสุกของผลไม้เหมือนเดิมเลยครูถามเคยถามแล้วถ้าผลมะม่วงที่สุกแล้วจะสามารถกลับไปเป็นมะม่วงดิบได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้หลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าทิ้งระยะเวลานานอีกต่อไปเรื่อยๆมะม่วงนี้จะกลายเป็นมะม่วงอะไรขึ้นมาทันทีคะลูกมะม่วงเน่าค่ะมะม่วงเน่าค่ะมะม่วงเน่านั่นเองเอาต่อไปนี่การทำอาหารคุณครูเคยพูดแล้วเทคนิคการจำง่ายๆการประกอบอาหารทุกชนิดเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีรวมถึงอาหารผุดอาหารเน่าด้วยนะการต้มการตุ๋นวันนั้นที่คุณครูพากันทำเนาะแล้วเรียนก็มีอาหารสารพัดอย่างเลยให้คุณครูดูนะคะต่อไปการเกิดสนิมของตะปูเหล็กด้วยบางคนบอกว่าคุณครูคะ
แล้วถ้าหนูเอาตะปูไปขัดล่ะขัดปุ๊บแต่สนิมยังคงอยู่นะคะเพราะสนิมเป็นการเกิดได้สารใหม่ออกมาแล้วเป็นการที่ทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับอากาศกับออกซิเจนนะคะได้สารใหม่ขึ้นมาก็คือสนิมนั่นเองนี่เปลี่ยนทีนี้เอาคงครูขอโทษ I'm sorry I'm beautiful จำดีๆเลยนะอันนี้สำคัญมากเลยนะสำคัญมากเลยนะเน้นย้ำขนาดนี้แสดงว่ามีในข้อสอบแน่นอนนะนักเรียนจะมีจุดสังเกตอะไรบ้างที่เวลาเราเทสารรวมกันแล้วเนาะหรือว่าเราเห็นสารหนึ่งสารอย่างเช่นน้ำแก้วเนี้ยเป็นน้ำร้อนเนี่ยนักเรียนว่ามันเป็นคุณครูเทใส่ลงไปแล้วมีหยดน้ำเกาะติดเต็มเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือยังยังค่ะเออทำไมถึงยังอ่ะนักเรียนเพราะมันยังเป็นน้ำอยู่เพราะมันยังเป็นยังเป็นน้ำอยู่เนาะถ้าเกิดคุณครูใส่อย่างอื่นลงไปใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปแต่เกลือที่เป็นของแข็งนะแล้วคุณครูก็ใส่เกลือลงไปแล้วคุณครูก็คนเนี่ยคนน้ำเกลือคนไปคนไปเรื่อยๆวิเกลือครูหายไปแล้วอ่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือยังเป็นแล้วเป็นยังไงบอกหน่อยเพราะเกลือกลายเป็นผสมกับน้ำกลายเป็นน้ำเกลือเกลือผสมเป็นน้ำแล้วคุณครูอยากได้เกลือกลับมาทำไงสามารถทำเกลือกลับมาได้ไหมไม่ได้ค่ะได้หรือไม่ได้เอาได้หนึ่งเลยได้ค่ะได้ด้วยวิธีไหนอ่ะทำไงการทำอะไรคุณครูสอนแล้วว่าตอบให้ครูชื่นใจหน่อยครูยกตัวอย่างบ่อยเกลือที่ละลายในน้ำแล้วถ้าวันหนึ่งเราอยากเปลี่ยนใจอยากได้เกลือกลับมาเราเอาไปทำอะไรคะเอาไปต้มหมกเกลือเอาไปต้มเอาไปละเหยแห้งเหมือนการทำนาเกลือของจังหวัดน่านตำบลบ่อเกลือไงการทำเกลือสมุทรที่บ้านของพี่อยู่ที่การทางเส้นส่วนตัวจะเป็นอยู่สมุทรสาครเวลาคุณครูนึกที่ไรครูต้องร้องเพลงทุกทีนะเมื่อกี้ครูร้องเพลงแล้วนะคะลูกบ้านของพี่อยู่ที่การทางเส้นส่วนตัวจะเป็นอยู่สมุทรสาครที่สมุทรสาครก็ทำนาเกลือไงคะเขาปล่อยน้ำทะเลเข้ามาแล้วให้น้ำทะเลตากแดดแล้วทีเนี้ยมันจะแห้งกลายเป็นเกลือเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วมีจุดอะไรบ้างที่เราจะรู้ได้ว่าอันนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วจำดีๆนะจำดีๆนะฮะนี่แหละข้อสอบนะหนึ่งเลยมีสีและกลิ่นต่างจากเดิมเช่นอาจจะหอมขึ้นเขาว่าโปรตีนเนี่ยเอาไปเผาไฟแล้วหอมขึ้นนะคะหนึ่งมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงเช่นเทอะไรผสมกันแล้วจากที่วันนั้นจำได้ไหมเบกกิ้งโซดาคุณครูผสมไปในน้ำนักเรียนลองจับนักเรียนบอกว่าคุณครูขามันเย็นขึ้นใช่ไหมเบกกิ้งโซดาคุณครูใส่ไปน้ำส้มสายชูนักเรียนบอกว่ามีฟองแก๊สแล้วมันก็เย็นขึ้นด้วยนะสองมีแสงหรือเสียงขึ้นมาเช่นพุเราเนี่ยนะจุดพุไปมีแสงจุดพุปีใหม่บึมบัมบึมบัมนะคะนี่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นอาหารที่บูดทำไมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนี่เพราะมีฟองแก๊สหรือมีสีต่างไปจากเดิมเช่นผลไม้ที่สุกแล้วหรือมีตะกอนเกิดขึ้น6อย่างนี้จำให้แม่นจำให้แม่น6อย่างเนี้ยถือว่าถ้าเกิดมีเวลาเราเอาสารผสมกันหรือว่ามีสาร1ตัวนะคะแล้วสารเหล่านี้มีเหตุการณ์อย่างเงี้ย1ในนั้นนะไม่จำเป็นต้อง6อย่างนะเช่นมีสีต่างจากเดิมมีกลิ่นต่างจากเดิมอุณหภูมิลดขึ้นหรือว่าสูงขึ้นหรือลดลงก็ได้มีแสงมีฟองแก๊สอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้ถือว่าเขาเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วอะไรบ้างที่พบได้ในประจำวันหนึ่งผลไม้สุกโซ่ที่เป็นสนิมการเผาเฟืนการทำอาหารมีอะไรอีกคะนอกจากนี้เดี๋ยวตอบข้อสอบครูไม่ได้นะเกิดข้อสอบคุณครูถามว่าข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทั้งหมดเลยแต่ไม่มีในนี้เลยอ่ะเดี๋ยวนักเรียนจะมาโทษครูว่าครูดวงอ่ะไม่ออกข้อสอบตามที่ครูดวงสอนน่ะครูดวงในที่ครูดวงเอามาให้ดูมีกล้วยมีสนิมมีเผาฟืนมีทำอาหารแต่ในข้อสอบของครูดวงไม่มีเลยนะนอกจากนี้แล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนช่วยกันตอบเผื่อที่นักเรียนพูดมาอาจจะมีในข้อสอบครูก็ได้อะไรบ้างนักเรียนลองพูดมาแล้วครูจะบอกว่าใช่ไม่ใช่ถ้าเรียนพูดถ้ามันถูกครูจะบอกแย่ถ้ามันไม่ถูกครูจะบอกน่ารสชาติอยู่ค่ะรสชาติรสชาติแย่เย็ดถูกต้องค่ะอะไรคนอื่นบ้างดิคนอื่นตอบบ้างดิจีโน่ขำอย่างเดียวเลยฮะการตกตะกอนค่ะดังๆไม่ได้ยินการตกตะกอนเอาดังๆสินักเรียนตอบดังๆตอบดังๆตอบดังๆตะกอนค่ะอะไรนะเอาเร็วๆตอบดังๆตอบดังๆตอบดังๆการเปลี่ยนสีและกลิ่นครับโอ้ถูกต้องครับพี่ทำไมหนูเก่งจังเลยน่ารักมากเลยค
ทุกคนคิดถึงพีแล้วครูก็อยากเจอหน้าพีแล้วล่ะนะเปิดกล้องให้เห็นหน้าหน่อยสีหล่อขึ้นบ้างเปล่าเอาแล้วนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกอ่ะตอบมาสักหลายอย่างหน่อยมีแสงและสีเกิดขึ้นค่ะยกไม่ยกตัวอย่างมาเลยเช่นผู้ปลาทอดปลาส้มปลาอะไรก็ได้ที่เป็นวันในมองไปรอบๆตัวนักเรียนมองไปรอบๆตัวนักเรียนนักเรียนมองเห็นปลาปูฮะเนี่ยครูมองเห็นตรงนี้เนี่ยกล้วยสุกเนี่ยกล้วยปิ้งเนี่ยกล้วยปิ้งอยู่ข้างหน้าครูตอนเนี้ยอยากให้หมดชั่วโมงครูจะเดินไปกินกล้วยไปทานกล้วยปิ้งแล้ววางอยู่ที่โต๊ะอยู่ข้างหน้าครูตรงเนี้ยสวัสดีค่ะพีทอ่ะทุกคนค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วเนาะ50รบกวนนักเรียนเปิดโต๊ะได้ครับครูอ่ะเด็กๆค่ะเปิดกล้องทุกคนเปิดกล้องแล้วทำหน้าสวยทำหน้าแบบมีความสุขมากที่ได้เรียนนักเรียนแกล้งทำก็ได้นะเปิดกล้องค่ะเปิดกล้องแล้วครูจะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอแคปเชอร์นะคะแล้วให้นักเรียนพูดคำว่าสุดอ่ะยิ้มหวานๆพร้อมกันทำหน้าตามีความสุขแฮปปี้นะคะ1 2 3แป๊บนะอย่าพึ่งนะจ๊ะอย่าพึ่งไปนะจ๊ะขออนุญาตวางก่อนนะแป๊บหนึ่งสักครู่นะคะค้างยิ้มไว้ก่อนค้างยิ้มไว้มาค่ะยิ้มไว้ยิ้มค้างๆรอๆเข้าปั้นหนูต้องยิ้มหล่อมากเลยเดี๋ยวครูจะบอกเนี่ยครูพ่อหนูต้องยิ้มรอๆเลยเข้าปั้นเข้าปั้นเธอหล่อมากอ่ะขออีกหนึ่งรูปอันนี้ขอเป็นมินิฮาร์ทให้หน่อยนะคะลูกมินิฮาร์ทอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งอ่ะมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคุณแต้วคุณดวงต้องมินิฮาร์ทคุณแต้วมาแคปให้หน่อยสิ ต้องหาคนช่วยแหละคุณแต้วมากดเรื่อยให้หน่อยเดี๋ยวให้ลูกเหลือเป็นพิมพ์สกิปหน้าจอเนี่ยคุณดวงจะมินิฮาร์ทกับเด็กๆนะคะเด็กๆค่ะมินิฮาร์ทให้คุณดวงหน่อยคอนโทรลพิมพ์สกิปนะ1 2 3มินิฮาร์ทให้กันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต้องลองวางกันอย่าเพิ่งไปนะคะลูกใจเย็นค่ะครูแถมให้สำหรับคนเมื่อเช้าบอกเข้าไม่ได้เดี๋ยวคราวนี้คุณครูเดืองครูดวงเลยเวลาให้ก็ได้นะคะเด็กๆมาขออีกหน้านึงอีกรอบนึงค่ะมินิฮาร์ทคุณแต้วค่ะอีกรอบนึงค่ะมินิฮาร์ทค่ะพีทค้างมาเลยค่ะพีทเธอหล่อมากเข้าปั้นค่ะมินิฮาร์ทหล่อๆค่ะ1 2 3โอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆทุกคนน่ารักมากเลยใครมา14ยอดสูงสุดเมื่อกี้52คนนะครูตัดครูดวงออกไปก็เหลือ50โอเคค่ะวันนี้เลยเวลามา2นาทีนะคะเด็กๆคะทานข้าวโอ้ยังไม่ถึงเวลาทานข้าวกลางวันเนาะเตรียมตัวเรียนคาบ3 5/1กับ5/2ค่ะขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงวันพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมทำร่วมกันนะเดี๋ยวครูจะแจ้งไปในไลน์กลุ่มห้องนะคะพรุ่งนี้คุณครูเชิญชวนนะคะเด็ก5/1 5/2ทุกคนนะคะในคาบที่5ซึ่งเป็นคาบว่างของเรานะคะเข้าเรียนการทำโครงงานคุณธรรมกับคุณพ่อนะคะเข้าเยอะๆนะคะลูกมีเวิร์กช็อปด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะคาบ5มีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหม5/1กับ5/2นะห้องอื่นอยากเข้าไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะนั่นจะ5/1กับ5/2นะคะพรุ่งนี้เข้าเรียนนะคะคาบ5อีก1รอบอ่ะค่ะเด็กๆค่ะนักเรียนทยอยออกจากห้องได้เลยค่ะลูกเตรียมตัวเรียนคาบต่อไปนะคะไปแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะก็เริ่มบอกทำความเคารพก่อนออกกันดุมดำดุมดำเตรียมตัวทำความเคารพคุณครูขอบคุณเด็กๆเช่นเดียวกันที่ตั้งใจเรียนนะคะบ๊ายบายเซ็นรับทราบคำสั่งนะพี่รอนไปของานอื่นก็ได้แล้วพี่รอนก็ทำเหมือนผู้ชมไอเด้งเอาดู